ช้าวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราโชปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโซกม่วงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่4ประเภทสหศึกษาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน227คนมีครูและบุคลากรจำนวน16คนตลอดจนมีนักเรียนทุนพระราชทานกองทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วและกำลังศึกษาอยู่จำนวน4คนโรงเรียนได้จัดการศึกษาตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนกองทุนการศึกษา3เสาหลัก5กลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเช่นการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อการอบรมการคัดแยกขยะมลฝอยในชุมชนส่วนกิจกรรมการอาชีพมีการทำกระจกถมทองการทำแหนมเห็ดนางฟ้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากใบยางพาราเพื่อให้นักเรียนนำทักษะความรู้ไปดำรงชีวิตและประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดของตนเองจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันหีบอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่4ประเภทสหศึกษาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน217คนมีครูและบุคลากรจำนวน19คนรวมทั้งมีนักเรียนทุนพระราชทานกองทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและกำลังศึกษาอยู่จำนวน2คนโรงเรียนแห่งนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้9ฐานมุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นฐานการเรียนรู้บ้านภูมิแผ่นดินและฐานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้วยคุณธรรมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทั้งเป็นชาวไทยพื้นราบและชาวเขาเผ่าต่างๆเพื่อให้อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายได้อย่างมีความสุขนำทักษะความรู้ไปสร้างอาชีพแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน173คนมีครูและบุคลากร14คนปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรการสอนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุนงบประมาณจัดจ้างครูอัตราจ้างตลอดจนสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีสื่อการเรียนที่มีคุณภาพและทันสมัยนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการกล้วยสู่อาชีพตามวิถีพอเพียงซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพนักเรียนโดยนำผลผลิตที่มีมากในชุมชนเช่นกล้วยหักมุกกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่แปรรูปเป็นกล้วยฉาบหลากหลายรสชาติอีกทั้งเป็นการช่วยถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าผลผลิตส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนการขายและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง